ใช้เจ้าของโชว์รูมไปโบกครับในเมื่อความเสี่ยงครับบังเกิดต้องก็ต้องไปโบกครับจอดรถกันยังไงวะถ่ายไปดูนี่ค่าเบอร์โทรโทรด่าสายด่วนนะครับ11นี่โคตรไม่บวดเลยเนี่ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวขึ้นมาขึ้นก่อนขึ้นแล้วกันคือวันนี้ครับเราจะมาดูรถคันนึงแต่พอจังหวะที่เลี้ยวเข้ามาเมื่อกี้วันนี้รถตำรวจเมื่อกี้รถตำรวจจอดอยู่รถตู้3คันกระบะ2คันแล้วก็เนี่ยเดินอยู่ข้างหน้าไม่รู้เขามาซื้อรถมาทำอะไรแชมป์ก็มาดูเลยมาดูพี่น่าจะตรวจสอบพวกรถไม่ใช่แชมป์มาดูอะไรมาดูรถมินิครับมินิครับปฏิบัติการพิเศษสคบสคบมันเป็นการตรวจว่าหน้ารถเนี่ยมีแปะแผ่นป้ายไหมรถคันนี้ตีอะไรราคาเท่าไหร่ผ่อนเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับคือต้องแจ้งราคาพูดง่ายเหมือนเวลาเราเข้าเซเว่นจะซื้อน้ำซื้ออะไรต้องแจ้งราคาว่าเท่าไหร่อะไรเงี้ยแชมป์มีอะไรกับมินิเหรอทำไมชอบมินิไม่มีอะไรพี่คือจริงๆแล้วเนี่ยสมัยก่อนเคยมีมินิอยู่คันหนึ่งพี่ตอนนั้นมันจะมีช่วงนึงที่ให้รถจะประกอบมันทำได้เราก็มีความหลังว่าเราอยากได้รถมินิมากแล้วพอดีจังหวะที่รถจะประกอบอ่ะเราก็เลยจิ้มเลือกจากเมืองไทยเนี่ยในที่ก่อนเขาเป็นการประมูลออนไลน์เราได้รถมาคันหนึ่งเขาเรียกว่ารุ่นมินิคูเปอร์ BSCCคันที่ผมได้ตอนนั้นมา 40,000 กว่าโลแล้วก็สะเก็บมาจนสักพักนึงแล้วต้องจำเป็นต้องใช้เงินก็เลยขายออกไปจังหวะเพื่อนผมเนี่ยมีไอ้มินิตัวเนี้ยอยู่คันนึงแล้วสวยๆเลยก็เลยวันนี้ถือโอกาสจะมาดูครับผลิตมาน้อยมากคนที่มีเฟอร์รี่ก็จะมีรถรุ่นนี้อาบาสใช่ไหมดูแค่กระจกข้างกันเลยเฮ้ยแต่ที่เกิดที่ฝรั่งเศสทำไมครับฮะอิตาลีอุ้ยรถไปแองกฤษมาไม่อ่านเลยรถคันนี้วิ่งแค่8,000 กิโลมูลนั่นแหละคันนี้เป็นอะไรไม่กี่พูดเลยว่าฟังไม่รู้อะถามคุณแชมป์ดีกว่านี่อะไรวะเขาจะเรียกว่าโรเวอร์โรเวอร์เพราะสุดท้ายจะเป็นโรเวอร์มินิแล้วมันก็จะเป็นพวงมาลัยแอร์แบ็กชุดแต่งเนี่ยก็จะเป็นสปอร์ตแพ็กเกจแม็กคอ13ทุกเลยเห็นเกียร์ธรรมดาจะขับง่ายขับดีกว่าเกียร์ออโต้เนี่ยส่วนใหญ่จะพังนี่ครับมือเปิดเป็นอย่างนี้ครับกลิ่นเหมือนอัลฟ่า156เลยฮะจริงเหรอขอดมหน่อยกลิ่นเหมือนอัลฟ่า156คล้ายแต่ยังไม่แหลมพอไม่เหมือนเขาเรียกว่าไดเรกคอยครับตัวเนี้ยมันจะมีตัวยิ่งกว่านี้นี่เขาเรียกว่ามิลเลนเนียมหม้อน้ำหน้าหม้อน้ำอยู่ด้านหน้าเป็นตัวสุดท้ายปี2000ข้อมูลมินิปุ่นติดว่ายอมเลยกี่ซีซีแล้วแรงคันสามคันสามไม่มีพาวเวอร์มีพาวเวอร์ครับคือมันมีโป่งนะโป่งเรียกว่าโป่งสปอร์ตแท็กคือถ้าไม่มีอ่ะไม่มีก็จะเป็นรถโรดพี่แต่มันก็ไม่มีก็ได้ใช่ไหมไม่มีก็ได้ครับอันนี้มันเป็นของแต่งพี่ใช่ครับยางต้องหาสั่งสเปคคุณตูนลาดพร้าวสั่งล่วงหน้าเป็นประมาณเดือนน่ะถึงจะได้แต่ตอนนี้ก็มีนันกังนี่ออกมาเป็นตัวเลือกเฉพาะตอนนั้นสั่งมีเฉพาะแค่โยโกยเท่านั้นราคาอันนี้700,000กว่ารถมินินะครับจะมีกุญแจอยู่3ดอกดอกนึงไขน้ำมันดอกนึงล็อกดอกนึงสตาร์ทเสียงนิ่มมากเรื่องโคตรนิ่มสั่งกล้องเสียงเหมือนพี่ดิแฟนมันแท้เจอหนาอันนี้แหละเข้าเฮ้ยเลื่อนได้แบบไม่มีรางรถไม่มีรางเออว่ะข้างหน้ามาไหนอ๋อเอาไว้จับเอาไม่ลงนะครับชิบหายนะครับเอาไม่ลงครับต้องซื้อแล้วไม่ลงอ่ะพูดคำหนึ่งได้ป่ะเนื้อปูนั่นมันก็พูดอย่างเงี้ยที่เราอ่ะเนื้อปูเนื้อปูเลยเดี๋ยวอันนั้นประตูน่าจะนี้ตัวดวงครับเข้ามาแล้วทุกอย่างจะกลับทางจากรถญี่ปุ่นนะครับข้างหลังตัวโค้งต้องใช้อีกดอกนึงเนี่ยแล้วก็ไม่รู้เหรอแง้มหุ้ยไม่ได้มีอาร์ตใหม่อะไรใหม่หมดไปแล้วเหรอไปครับมันเยอะพอเหรอเฮ้ยนี่เป็นไงโถไม่ต้องมาเหลือครับเรียกว่าคุณแก๊ปขับรถใช้ไม่ได้ข้างหลังหัวติดเลยไม่เห็นติดเลยรถมินิคลาสสิกเนี่ยจะมีแอร์อยู่แค่ตรงนี้พี่ตรงกลางส่วนซ้ายขวาเนี่ยจะเป็นรถข้างนอกเปิดมานี่ร้อนเลยคืออะไรครับนี่ไฟเลี้ยงครับโอ้โหช่วงแรกที่จำเดิมครับพี่เหมือนนั่งอยู่บนเกวียนนะครับเวลานั่งก็จะนั่งขาเอียงๆอย่างนี้นั่งเหมือนขับรถ10ล้อครับคือท่านี่แบบที่เหลือเต็มเลยครับเนี่ยตรงนี้ครับตรงนี้เหลือเต็มเลยครับตรงกลางขา
ช่ใช่พี่พี่ดินโชว์นี่หน่อยครับเขาพี่ที่เก็บของเก็บของนะครับด้านข้างอ่ะแต่ขวด1ลิตรนะครับได้2ขวดเลยป้ายแดงพอรู้มั้ยครับป้ายแดงคาราล้านครับรุ่นนี้มีหลังคาอะไรแปลกๆมั้ยมีพี่ถ้าเซิร์ชเข้าไปแล้วนั้นมีคนเป็นขายอยู่เป็นมินิปรับทุนนะครับเป็นคลาสสิกกับปรับทุนนะครับ 1.5 ล้าน8ครับฮะอย่าดราม่านะครับผมแค่จะลองให้ดูไม่ใช่ลองให้ดูครับดูว่าลองขอดูว่ามันเข้ายากครับลูกค้ามันเยอะนิดนึงสมัยก่อนไปพบุญคลองอะนะครับครับเรารถแม่งติดมากเลยเอาไอ้เนี่ยไปอ่ะ15นาทีผมกลับมาถึงพระราม2เลยเพราะว่ามันจะมีเลนเล็กๆอันนึงอ่ะเลนแบบอย่างเงี้ยเลนตุ๊กๆอ่ะเลนตุ๊กลงแอร์ลงแอร์อ๋อนี่ยกแบบเดคาโล SR3 แล้วดันไว้ดันไว้ครับโอ้โหเอาดันไว้ครับดันนี่ครับอ้าวขาไม่มีแรงครับนี่ถอยไว้กูดันเองไอ้เหี้ยติด